เราทุกคนนั้นมีลหมหายใจเข้ามีลหมหายใจออกของตนอยู่แล้ว พระพุทธองค์จึงให้ปฏิบัติในเบื้องต้นตามที่ตรัสเอาไว้ก็คือให้เข้าไปสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างเพื่อทำให้กายวิเวกเป็นความสงบกายซึ่งข้อนี้ก็เป็นจุดที่ต้องการคือทำให้เป็นศีลในเบื้องต้นก็จะเป็นการได้ศินที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ในช่วงแรกและก็ยังเป็นความเห็นที่ถูกตรงด้วย แต่ถ้าไม่สามารถไปสู่ป่าสู่คนไม้หรือสู่เรือนว่างได้ก็ให้ปฏิบัติทำจิตให้เป็นป่าให้เป็นคนไม้หรือเป็นเรือนว่างขึ้นในจิตใจคือทำจิตใจให้สงบสงัดไม่กังวลนึกถึงสิ่งต่างๆหรือบุคคลต่างๆอย่างเช่นไปนึกถึงบ้านนึกถึงผู้คน ก็ให้ว่างจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ดังนั้นการที่จะทําจิตใจให้สงบนั้นเราจะอยู่ที่ไหนก็ได้จะอยู่ในบ้านของตัวเองก็ได้แต่ให้สร้างความเป็นป่าเป็นโคนไม้หรือเป็นเรือนว่างให้เกิดขึ้นในจิตใจคือให้จิตใจนี้ว่างสงบสงัดนั่นเอง หรืออาจจะนั่งขูขาเข้ามาโดยรอบอย่างเช่นนั่งขัดสมาธิหรือนั่งขัดบันลังแต่ถ้าไม่สามารถที่จะนั่งได้ก็นั่งในอิริยาบถท,ที่เราเองสามารถนั่งได้คือถนัดอย่างเช่นนั่งพับเพียบหรืออาจจะนั่งบนเก้าอี้เป็นด้นแต่ก็ให้พยายามตั้งกายตรง ทำสติให้ดำรงอยู่จำเพาะหน้าคือไม่ให้ฟุ้งซ่านไปทางไหนโดยมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าเราหายใจออกสั้นคือลมหายใจเข้าออกนี้ เมื่อยังไม่ได้ปฏิบัติโดยปกติแล้วเวลาที่เราหายใจเนี่ยมันก็จะทั่วท้องเมื่อหายใจเข้าลมเนี่ยจะเข้าไปที่ปลายจมกูก แล้วก็ผ่านอกแล้วก็ไปถึงท้องถ้ากำหนดรู้ก็จะรู้สึกได้และพอลมหายใจออกมาก็ออกจากท้องมาที่อกแล้วก็ออกมาที่รูจมูกหรือปลายจมูกสามารถที่จะกำหนดลมหายใจเข้าออกดังนี้ได้แต่ว่าส่วนที่ปลายจมูกก็คือเป็นส่วนที่ลมกระทบเป็นส่วนที่เกิดการสัมผัส ระหว่างลมเข้าลมออกเมื่อหายใจเข้าหายใจออกลมก็จะมากระทบในจุดปลายจมูกนี้ซึ่งถ้ากำหนดก็จะรู้ได้เพราะฉะนั้นสามารถที่จะกำหนดลมหายใจเข้าออกที่มากระทบพัสสะในช่วงที่เข้าออกตรงปลายจมูกได้ เพราะว่าในช่วงที่ลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกนี้เป็นอายตนะภายในกับอายธนะภายนอกที่มากระทบกันคือเป็นกายและโพธปะโดยที่ปลายจมูกก็เป็นกายลมหายใจที่มากระทบเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มาถูกต้องกายก็เป็นโพธปะก็จะมากระทบกันซึ่งสามารถที่จะกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกได้ในจุดนี้เช่นเดียวกันและก็ได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งลมหายใจเข้าลมหายใจออก แต่ในการปฏิบัติขั้นแรกนั้นก็ให้ทำสติตามดูลมหายใจเข้า จุดแรกที่เรากําหนดลมหายใจก็อย่างเช่นที่ปลายจมูกก็จะรู้ว่ามันไหลเข้าไปที่อกแล้วก็ไปที่ท้องแต่จริงๆแล้วลมหายใจเนี่ยจะเข้าไปสู่ปอดแต่เวลาที่กําหนดความรู้สึกจะกําหนดได้จากปลายจมูกลงไปที่หน้าอกแล้วก็ลงไปที่ท้องเมื่อหายใจออกก็จะรู้สึกว่ามันออกจากท้องเพราะท้องมันยุบแล้วก็มาที่อกแล้วก็มาที่ปลายจมูกเมื่อตามดูลมหายใจเข้าออกอย่างนี้จะทําให้จิตเนี่ยรวมเข้ามา ก็จะทําให้กําหนดสติรู้ลหมหายใจเข้าออกได้แต่ว่าการรู้ลหมหายใจเข้าออกอย่างนี้จิตก็จะยังไม่สงบมากก็ต้องพยายามที่จะกําหนดให้เหลือเพียงจุดเดียว อย่างเช่นจุดที่ลมหายใจเข้าออกที่มากระทบกันอย่างเช่นที่ปลายจมูกที่ปลายจมูกเนี้ยก็เป็นจุดที่ลมหายใจเข้าออกเนี้ยมากระทบกันเมื่อตั้งสติกำหนดที่ลมหายใจเข้าออกนี้ก็จะสามารถรู้ในเรื่องของลมหายใจเข้าออกได้ทั้งหมดการกำหนดดูลมหายใจที่อยู่ในจุดเดียวก็สามารถที่จะรู้ลมหายใจที่เข้าออกอยู่ได้ตลอดเมื่อรู้เห็นลมหายใจที่เข้าออกอยู่ตลอดก็จะมีสติ ตั้งอยู่เป็นสมาธิในลมหายใจนั้นแต่ในเบื้องต้นของการปฏิบัติลมหายใจเข้าออกเนี่ยก็จะยาวเป็นปกติในช่วงแรกๆแ,แต่เมื่อตั้งสติกำหนดจนถึงขั้นนั่งดูลมหายใจเข้าออกได้ร่างกายก็จะสงบ จิตใจนี้ก็จะสงบเพราะสามารถที่จะรวมจิตได้เมื่อเป็นดังนี้ลมหายใจก็จะละเอียดขึ้นคือเราหายใจจะสั้นลงซึ่งลมหายใจจะเป็นไปเองจะสั้นลงเองโดยไม่ต้องไปตั้งใจที่จะทําให้ลมหายใจนั้นสั้นลงแต่ว่าลมหายใจจะเป็นไปโดยปกติของกายและจิตใจที่รวมเข้ามาก็เพียงแค่ทําความรู้ตามเป็นจริงว่าเราหายใจเข้าออกยาวก็ ็รู้ว่ายาวเราหายใจเข้าออกสั้นก็รู้ว่าสั้นแค่นั้นเพียงแค่ทําความรู้ การที่กำหนดแบบนี้จะสามารถทำให้จิตเนี่ยรวมเข้ามาเริ่มตั้งมั่นก็จะเลื่อนขึ้นมาเป็นกายานุปัสนาสติปฐานขั้นที่3ดังที่พระพุทธองค์ท่านตรัสว่าให้ศึกษากำหนดว่าเราจะรู้กายทั้งปวงหายใจเข้าเราจะรู้กายทั้งปวงหายใจออกคือเป็นการศึกษากำหนดด้วยเจตนาความจงใจว่าจะรู้กายทั้งปวงไปพร้อมกับการหายใจเข้าหายใจออกกาย ทั้งปวงก็จะมีอยู่สองอย่างก็คือรูป,ปกายและนามกายหรือนามรูปนั่นเอง รูป,ปรกายก็คือกายที่เป็นส่วนรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและก็ธาตุลมก็คือกายเราเนี่ยแหละเบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำก็ตั้งแต่ปลายผมลงไปมีหนังห่อหุ้มอยู่โดยรอบกายและก็มีลมหายใจเข้าออกด้วยส่วนนามกายก็คือจิตใจนั่นเองหรือจำแนกออกก็จะเป็นเวทนาสัญญาสังการวิญญาณหรือเวทนาสัญญาเจตนาภาษามนสิการหรือ ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายก็คือจิตใจที่ประกอบไปด้วยความรู้ประกอบไปด้วยความคิดที่เรียกว่าวิตตกความตรึกนึกคิดต่างๆนี่คือส่วนของนามกายการปฏิบัติก็ให้กําหนดให้รู้กายและจิตใจนี้ทั้งหมดว่าในขณะนี้รูปกายเป็นอย่างนี้รูปกายอย่างเช่นตอนนี้กําลังนั่งอยู่มีลมหายใจเข้าออกอยู่นามกายก็คือจิตใจกําลังรู้อยู่ก็จะเป็นการศึกษากําหนดว่า เรารู้จักกายทั้งปวงทั้งรูปกายทั้งนามกายคือกายทั้งหมด รวมทั้งลมหายใจเข้าออกด้วยและจิตใจที่กําลังรู้อยู่ด้วยการรู้อย่างนี้จะทำให้จิตใจเนี่ยไม่ไปไหนไม่ออกไปสู่อารมณ์ภายนอกเพราะว่ามีหน้าที่ที่จะต้องรู้ถึง2องอย่างก็คือต้องรู้กายทั้งหมดด้วยกายที่นั่งอยู่และต้องรู้ลมหายใจเข้าออกด้วยก็จะเป็นการรู้กายทั้งปวงทั้งรูปกายและก็นามกายด้วย การดูนามกายก็คือการดูที่จิตใจนั่นเองคือใจที่รู้ใจที่คิดใจรู้ใจคิดอย่างไรก็ให้รู้ใจรู้ใจคิดอยู่ที่เราหายใจเข้าออกก็ให้รู้แต่ถ้าหากจิตใจนี้ออกไปสู่อารมณ์ภายนอกก็ต้องกำหนดสตินำเข้ามาใหม่ คือให้รู้จิตใจว่าตอนนี้คิดอะไรรู้อะไรอยู่ในขณะที่ปฏิบตัติจะต้องให้จิตอยู่ในขอบเขตของกายทั้งปวงคือทั้งรูปกายทั้งนามกายจะต้องมีสติรู้กายรู้ใจของตัวเองและเมื่อรู้กายรู้ใจของตัวเองแล้วก็จะรู้ลมหายใจเข้าออกร่วมอยู่ด้วย ก็จะรู้ว่าใจนี้คิดอยู่รู้อยู่ที่ลมหายใจด้วยใจก็จะรวมอยู่ในกายทั้งหมดไม่ออกไปไหนก็จะเป็นการกําจัดวงของจิตให้แคบเข้ามาให้อยู่ในภายในเท่านั้นคือภายในกายภายในใจทั้งหมดไม่ออกไปทางไหนก็จะ เป็นเหตุให้จิตเนี่ยรวมเข้ามารู้สองอย่างพร้อมกันก็คือรู้กายทั้งหมดพร้อมกับรู้ลมหายใจเข้าออกและจิตใจก็ตั้งรู้อยู่ที่ลมหายใจนี่คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานข้อที่3ซึ่งวิธีของพระพุทธองค์นั้นก็คือให้เพ่งให้ดีให้เข้าใจแล้วจะเห็นถูกต้องและก็สามารถที่จะปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องซึ่งจะนำให้ถึงกายานุปัสสนาสติปัฏฐานข้อที่4 คือศึกษากำหนดว่าเราจะสงบระง,งับกายสังขารเครื่องปรุงกายหายใจเข้าหายใจออกกายสังขารแปลว่าเครื่องปรุงกายก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่นเองลมหายใจเข้าลมหายใจออกชื่อว่าเป็นกายสังขารเป็นเครื่องปรุงกาย เพราะร่างกายเนี่ยจะดำรงอยู่ได้ก็ต้องมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกชีวิตของกายนี้จึงดำรงอยู่ได้แต่ถ้าลมหายใจเนี่ยดับเมื่อใดก็จะสิ้นชีวิตเมื่อนั้นกายนี้ก็จะแตกสลายไปเพราะฉะนั้นลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้จึงเป็นกายยัังการเครื่องปรุงกายคือปรุงกายให้ดำรงอยู่ให้มีชีวิตอยู่ได้ดังนั้นการระงับกายยัังการนี้จึงมีความหมายว่าระงับการปรุงแต่ง ส่วนที่หยาบในการหายใจเท่านั้นคือการหายใจนั้นจะต้องมีอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าระงับอาการที่เป็นส่วนหยาบให้มันสงบลงซึ่งอาการของลมหายใจที่เป็นส่วนหยาบโดยปกติที่เราเองไม่ได้ปฏิบตัติการหายใจนั้นก็จะทั่วท้องโดยปกติ แต่ถ้าเวลาที่เราเดินเร็วๆหรือวิ่งเหนื่อยๆลมหายใจก็จะมีอาการหยาบก็จะรู้สึกหอบการหายใจเนี่ยก็จะรุนแรงหรือแม้แต่เวลาที่เราปฏิบตัติการหายใจที่เราหายใจอยู่โดยปกติที่เป็นการหายใจทั่วท้องก็ถือว่ายังหยาบถ้าอยู่ในลักษณะของการปฏิบตัติฉะนั้นในการปฏิบัติที่จะสงบระง,งับลมหายใจนั้นจึงเป็นการเพียงคอยควบคุมการหายใจในขณะที่ปฏิ ให้เป็นไปโดยปกตินั่นเองคือจะเป็นขั้นตอนไปโดยลำดับ อย่างที่พระพุทธองค์ท่นทานตรัสให้กําหนดรู้โลมหมายใจทั้งยาวและก็สั้นโดยที่ไม่ไปบังคับให้การหายใจนั้นเป็นการหายใจสั้นหรือเป็นการหายใจยาวแต่ให้ลมหายใจเข้าออกนั้นเป็นไปโดยปกติคือเมื่อลมหายใจละเอียดขึ้นเพราะว่ากายและจิตละเอียดสงบขึ้นการหายใจก็จะสงบละเอียดตามไปด้วยก็เพียงแค่กําหนดรู้เท่านั้นโดยที่ไม่ต้องไปบังคับลมหายใจเลย แต่ในขั้นนี้เมื่อร่างกายลมหายใจและก็จิตใจเนี่ยสงบมากขึ้น ก็อาจจะเกิดปฏิกิริยาบางอย่างกับผู้ปฏิบัติได้อย่างเช่นบางท่านเองอาจจะทําให้เกิดอาการหอบเกิดอาการเหนื่อยหรืออึดอัดหรือร่างกายเนี่ยโอนเอ็นไปมาหรือเกิดอาการปวดเมื่อยต่างๆก็ให้กําหนดรู้ว่าเนี่ยคือกายสังขารคือเป็นการปรุงแต่งทางกายทั้งสิ้นเมื่อมีอาการเช่นนี้บังเกิดขึ้นก็ให้เพียงแค่ทําความรู้รู้แล้วก็ให้จัดร่างกายเนี่ยให้เข้าที่อย่างเช่นร่างกายเนี่ยโอนเอ็นไปมาก็ขยับ ให้ร่างกายเนี่ยตั้งตรงให้สงบเป็นปกติหรือถ้าหอบเหนื่อยอึดอัดก็ทําจิตใจเนี่ยให้เป็นปกติหรือถ้าปวดเมื่อยก็ให้เปลี่ยนอิริยาบถหรืออาจจะเพ่งดูเวทนาคือทําให้ร่างกายนั้นดํารงอยู่โดยปกติไม่ให้มีอะไรแทรกซ้อนขึ้นมาเมื่อร่างกายเนี่ยสงบลง ลมหายใจก็จะสั้นลงและก็จะละเอียดขึ้นด้วยหรือลมหายใจก็อาจจะอยู่แค่ปลายจมูกแผ่วๆแทบจะไม่มีลมหายใจหรือบางทีก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้หายใจเลยแต่ความจริงนั้นลมหายใจเขาออกยังมีอยู่ปกติเพียงแต่ว่าลมหายใจเขาออกนั้นมันละเอียดมากเหตุที่ลมหายใจละเอียดก็เพราะว่าร่างกายและจิตใจเนี่ยมันสงบประนีตคือตั้งขึ้นเป็นสมาธิจิตรวมเป็นหนึ่งไม่วอกแวก ไปทางไหนแบบนี้แหละเรียกว่ากายานุปัสนาสติปฐานข้อที่4คือการสงบระงับกายสังขารเครื่องปรุงแต่งกายการปรากฏของลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่ทั่วทั้งตัวหรือทั่วทั้งกายและทั่วทั้งใจอาการลักษณะนี้เรียกว่าอานาปานสติสมาธิคือสมาธิที่ได้จากสติกำหนดลมหายใจเข้าออกก็จะทําให้กายกับใจเนี่ยสงบระงับ แต่อันที่จริงแล้วการหายใจเข้าออกก็ยังมีอยู่เมื่อกายกับจิตใจสงบอาการของร่างกายที่หายใจมันก็จะไม่หยาบลมหายใจมันก็จะละเอียดไปด้วยคือไม่จําเป็นจะต้องใช้ความเคลื่อนไหวอาการเคลื่อนไหวของกายของจิตใจเนี่ยมันน้อยลงมันสงบระง,งับไปเพราะนั้นลมหายใจมันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนไม่มีลมหายใจซึ่งที่มีอาการเคลื่อนไหวของร่างกายก็เพราะว่าร่างกายเนี่ยมันยังหยาบอยู่ จิตยังท่องเที่ยวไปในอารมณ์ต่างๆแต่เมื่ออาการเคลื่อนไหวของจิตเนี่ยละเอียดลงอาการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยมันสงบระงับละเอียดลงตามจิตด้วยลมหายใจเองก็ละเอียดลงไปด้วยอาการเคลื่อนไหวในการหายใจก็จะหยุดลง เหมือนกับไม่หายใจแต่ก็ไม่มีความรู้สึกอึดอัดจะรู้สึกว่ามีความสุขความสบายเป็นปกติซึ่งการหายใจนั้นก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเป็นลมหายใจที่ละเอียดที่สุดที่เป็นไปตามกายและจิตที่ละเอียดนี่คือกายานุปัสนาสติปัฏฐานข้อที่4 แต่บางครั้งผู้ที่ปฏิบัติกายานุปัสนาในขั้นที่4ี่นี้เมื่อลมหายใจเหมือนจะหายไปดับไปบางท่านก็อาจจะรู้สึกตกใจว่าไม่หายใจแล้วก็เลยตกใจแบบนี้ก็มีคือตกใจว่ากลัวตายก็เลยถอนใจออกมา พอถอนจิตใจออกมากายก็หยาบใจก็หยาบลมหายใจก็กลับมาหยาบเป็นปกติแต่ความจริงนั้นไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวตายเพราะว่ามันเป็นลักษณะธรรมชาติธรรมดาที่จะต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อกายกับใจและลมหายใจเนี่ยละเอียดถึงที่สุด คือลมหายใจเข้าออกนี่แหละที่เป็นตัวกายานุปัสนาสติปทานซึ่งจะได้ในขณะที่ปฏิบัติถึงกายานุปัสนาสติปทานข้อที่4สงบระงับกายะสังขารเครื่องปรุงแต่งกายจนถึงขั้นที่กายทั้งหมดและใจทั้งหมดนั้นรวมทั้งลมหายใจละเอียดที่สุดนี่คือข้อกายานุปัสนาสติปฐานในการกำหนดพินิษพิจารณารู้กาย